สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะครับเราจะรันยาวเกี่ยวกับเรื่องราวของลิซ่านะผมถือว่าเป็นวาระสำคัญของแฟนเพลงชาวไทยหรือแม้กระทั่งทั่วโลกก็ว่าได้นะครับสำหรับปรากฏการณ์ของลิซ่าที่จะเดบิวต์โซโล่เดี่ยวครั้งแรกของเธอเซนลาลิซ่าเลิฟมีลาลิซ่าเลิฟมีโอ้ยร้อนกันไปครับเรียกได้ว่าประทับอยู่ในอกในใจนะครับฝังอยู่ในหัววนเวียนอยู่ทั้งวันแน่ๆกับท่อนนี้ท่อนเดียวเพราะอะไรขอพูดถึงด้านดนตรีก่อนนะครับเดิมทีแอดเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบในสไตล์นี้อยู่แล้วมันทำให้แอดนึกถึงช่วงเวลาของ Big Bang ครับเป็นบอยแบนด์วงเดียวที่รักมากใน K-POP วงเดียวเลยครับยอมรับภาพของว้าวแฟนชักสิบเบบี้แจมแจมลอยมาแต่ไกลที่จะพูดถึงก็คือมันมีการได้กลิ่นอายของ YG อย่างแท้จริงนะฮะอยู่ใน DNA ของเพลงนี้แล้วน่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนรู้สึกว่ามีความสุขสนุกสนานที่จะได้เต้นได้แดนกับเพลงนี้นะครับเราคาดหวังอย่างนั้นว่าจะได้แดนกับเพลงนี้เพลงอะไรก็ตามที่ทำให้เรามีความสุขแล้วสามารถเต้นไปกับมันได้เนี่ยตัวผมเองจะชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างเพลงอีสานเนี่ยก็แม่ห้างมหาเสน่ห์ครับแต่มันพร้อมทำให้เราแบบโยกย้ายได้ตามสเต็ปนะครับซึ่งลิซ่าทำให้เรารู้สึกถึงกลิ่นอายนั้นนะฮะไม่ได้บอกว่าเพลงนี้จะเหมือนแม่ห้างมหาเสน่ห์นะครับหมายถึงว่ามันจะทำให้เราแบบโยกย้ายแล้วเต้นไปกับเพลงนี้เป็นความรู้สึกเดียวกันที่เชื่อมโยงจากระดับโลกมาสู่ระดับแบบบ้านเราเพราะคนเราเนี่ยมีหัวใจดวงเดียวกันความรู้สึกเดียวกันเพราะฉะนั้นความเป็น YG เนี่ยจึงเข้าถึงคนหมู่มากได้เยอะเลยพูดถึงภาพใน MV นะครับช็อตแรกเธอเดินบนถนนที่ผู้คนไม่ค่อยสัญจร นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาดึกแล้วแต่ประตูของร้านอาหารไทยเห็นไหมครับทางด้านขวามือยังเปิดอยู่ซึ่งดึกขนาดนี้เราไม่รู้หรอกครับว่านี่คือร้านข้าวต้มหรือร้านอะไรที่สำคัญนะครับให้โฟกัสตรงส้นสูงมีความอลังการงานสร้างแต่ชอบมากเลยนะเธอแบบมีฟิล์มให้ร้านอาหารไทยของเราด้วยนะครับถือว่าเป็นการโปรโมทไปลางๆตัดภาพกลับมาครับเธออยู่ในห้องลับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในอาณาจักรของลิซ่าตัดมาที่ลุคของสิงห์นักบิดนะครับสไตล์อเมริกันในทีเซอร์ที่2ก็ทำให้ชาวอเมริกาก็พูดถึงเหมือนกันเรียกได้ว่าเท่ระเบิดระเบ้อกับลุคของสิงห์นักบิดจะเอาอะไรล่ะครับหรือจะเป็นบัลลังก์ทองคำมงกุฎสีทองบ่งบอกว่าสิ่งนี้คือมุมที่บ่งบอกว่าฉันคือราชินีนะทุกคนฉันมาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ K-POP ปิดด้วยหน้าชัดๆครับกับลุคหน้าม้าที่เป็นเอกลักษณ์ของลิซ่ามาโดยตลอดนะครับปิดทีเซอร์นี้ไปด้วยเวลา15วินาทีถึงตรงนี้ทุกคนคาดเดาน่าจะคาดเดาออกใช่ไหมล่ะครับว่าเพลงนี้จะออกมาเป็นเช่นไรนะครับเห็นแค่15วินาทีบางคนก็คิดไปถึงภาพที่โอ้ถ้าลิซ่าได้ขึ้นบนคอนเสิร์ตแล้วก็ดนตรีเพลงนี้ขึ้นนะครับมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟคแค่ไหนเท่าที่เห็นนะครับทั้งตัวเต็มของทีเซอร์มันได้บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของลิซ่าอย่างแท้จริงคือมารวมกันใน MV นี้ทั้งหมดนะครับที่สำคัญโปรดิวเซอร์เก่งๆก็รวมตัวกันที่เพลงนี้แล้วคำว่าลัลิสานะครับชื่อของตัวเองไปสลักอยู่บนโซโล่เดี่ยวครั้งแรกมันไม่มีอะไรที่แบบลงตัวขนาดนี้แล้วนะครับบิลบอร์ดเนี่ยรายงานไปเมื่อเช้าบอกว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากฉากแรกเธอเดินตามที่รกร้างว่างเปล่านะครับในฉากต่อไปก็เดินตามอาคารหินมีชุดคลุมยาวเปล่งประกายระยิบระยับเลยฉากถัดไปลิซ่าก็ยังฉายแสงอย่างต่อเนื่องอีกฉากนึงจับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มงกุฎประดับเพชรพลอยที่แสดงต่อหน้ากล้องนั่นก็วิเศษนะบิลบอร์ดก็ได้โพสต์สิ่งนี้ไปขึ้นหน้าหนึ่งเหมือนกันในเช้าวันนี้นะครับเรียกได้ว่าใกล้เข้ามาทุกทีทุกคนตื่นเต้นนะฮะกับวันที่10ที่จะถึงนี้หวังว่าเราจะช่วยกันสร้างสถิติให้กับลิซ่านะครับซึ่งเป็นชาวไทยของเราที่น่าภาคภูมิใจสุดๆแล้วฮะในช่วงเวลานี้นั่นก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากในวันนี้หากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ